ีค่ะบุษบานะคะจากรุ่น207นะคะคณะบริหารธุรกิจค่ะตอนนี้ทำงานอยู่ที่บริษัทศูนย์ประมวลผลนะคะทางด้านคอมพิวเตอร์ค่ะคือตอนนี้เนี่ยที่ทำทางด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเรามุ่งเน้นที่จะทำเซอร์วิสให้กับธนาคารนะคะซึ่งเป็นธนาคารขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางให้มีศักยภาพทัดเทียมกับธนาคารขนาดใหญ่โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องลงทุนเยอะนะคะในลักษณะของ PTC เองเนี่ยก็เป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ที่provide ในแง่ของระบบ outsource นะคะทางด้านระบบ ATM ให้กับธนาคารก็ภาคภูมิใจนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยทำงานให้กับทางสมาคมนะคะศิษย์เก่านิด้าเนี่ยมานานละนะคะก็พยายามที่จะสร้างคอนเนคชั่นให้กับทางสถาบันนะคะเราก็รวบรวมคนที่มีจิตที่อาสาในการที่จะเข้ามารับใช้สังคมหรือทำอะไรดีๆให้กับสถาบันนะคะก็มีคอนเนคชั่นที่ค่อนข้างแน่นแฟนพอสมควรสำหรับในการทำงานในแต่ละชิ้นคือการเรียนเนี่ยถ้าจบออกไปแล้วได้ปริญญาอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มนะคะการที่อยู่ในมหาลัยแล้วได้ทำกิจกรรมนะคะได้มีส่วนร่วมในการทำเพื่อสังคมตอบแทนสถาบันแล้วก็ทำสร้างคอนเนคชั่นให้กับรุ่นน้องๆต่อไปนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็จะยั่งยืนต่อไปนะคะสำหรับเด็กรุ่นใหม่ๆด้วย